ผมก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่แถลงข่าวของเราของมิสแบร์แบงค์เข้าปี2025นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐนะครับของทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับที่จะสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นหน่วยงานอื่นๆเช่นทางค่ายก้าวหน้านะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็ค่ายข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยเหมือนกันนะครับในการช่วยกันสนับสนุนนะครับการจัดงานการจัดงานในครั้งนี้ครับนอกจากพันธมิตรที่ดีของเราในปีนี้แล้วนะครับปีนี้ก็ยังมีสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะครับโดยคุณหมอลูกไม้นะครับจากวอนวูดคลินิกนะครับผมครับผมก็คือทั้งหมดเรามารวมตัวกันเพื่อทำให้การประกวดผู้ชายคุณหมีนะครับซึ่งจากปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะฮะทำให้งานได้สำเร็จให้ได้ยิ่งขึ้นในปีนี้ด้วยครับผมอย่างปีที่แล้วจัดที่ไม่ถึงเมืองไทยใช่ครับปีแล้วจัดที่ไหนบ้างปีแล้วเป็นปีแบบดีมากครับผมเพราะว่าจริงๆปีแล้วเป็นการกลับมาจัดครั้งแรกแหละจากไม่ได้จัดมานานในรอบโควิดหลายปีเลยนะครับก็พอเราทำการจัดปุ๊บเนี่ยคนตอบรับดีขึ้นมากเพราะว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทำไมมีเวทีแบบนี้อยู่ด้วยทำไมมีเวทีที่สำหรับผู้ชายคุณหมีสำหรับพื้นที่ตรงนี้สำหรับคนในสังคมด้วยนะครับก็ปีนี้ก็เลยมีคนแบบเตรียมรับสมัครเตรียมสมัครตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับตอนนี้ก็มีการวันนี้จะมีหลายๆท่านเริ่มมาเปิดตัวในงานแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างปีนี้คอนเซ็ปต์เป็นอะไรครับปีนี้คอนเซ็ปต์นะครับของเราชื่อ quality over quantity นะครับ don't let your size limit yourself นะครับผมก็คืออย่าปล่อยให้ขีดความน้ำหนักของคุณจำกัดขีดความสามารถของคุณปีนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องการหาคนที่มีศักยภาพนะครับมีความสามารถนะฮะนอกเหนือจากการที่มีหน้าตาที่ดูหล่อดูสวยดูดีแล้วนะครับปีนี้คนที่มีความสามารถจะได้ไปต่อในวงการบันเทิงอีกด้วยจากพาร์ทเนอร์ของเรานะครับผมจริงๆก็ความสามารถวงการบันเทิงอย่างเดียวหรือเปล่าขอเริ่มต้นทีละด้านก่อนเลยละกันได้ครับนะครับคือแกปเปอร์มองแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนแหละก็มีศักยภาพในการที่จะแสดงออกแล้วเนาะเพราะบางคนอาจจะเป็นนายแบบได้เป็นอะไรได้แล้วก็พอรอบเนี่ยพอได้มาร่วมงานจริงๆเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าทางก้าวหน้าเองก็ร่วมงานทางข้าวสารคือพี่เบิร์ดเนี่ยในการแบบทำโปรเจกต์ด้วยกันหลายๆอย่างเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะได้เขาเรียกว่าถ้าแบบคุณหมีที่ดีแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทุกคนอาจจะมีศักยภาพในเรื่องของการร้องเพลงมาข้าวสารทำเพลงได้อย่างก้าวหน้าทำละครซีรีส์วายอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเหมือนกันได้ในการที่จะทำแบบว่าเขาสามารถเป็นทั้งนักแสดงได้ในแบบได้เป็นนักร้องได้ประกอบเพลงซีรีส์ได้ดีไม่ดีอาจจะมีซีรีส์วายเรื่องใหม่ก็ได้นะจะเป็นแนวคุณหมีใช่ครับมันเป็นการเปิดพื้นที่ครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเวทีเราเป็นเวทีที่ไม่ได้มีคู่แข่งนะครับหรือว่าไม่ได้มีคนเปรียบเทียบเพราะว่าเวทีสำหรับผู้ชายที่เป็นคนผัดไซครับไม่ได้มีเลยนะฮะในสังคมไทยซึ่งเรามองว่าการมีเวทีนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นเวทีที่ทำให้คนอ่ะได้ฉายแสงออกมาได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาในหลายด้านแล้วก็ที่สำคัญอ่ะอย่างปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราได้ผู้ชนะมาที่ครบเครื่องนะครับอย่างนิวแซงก็จริงเนาะแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ายังมีน้องๆอีกหลายๆคนอ่ะที่เขายังมีที่ทางไปที่อยากจะไปพาไปมากขึ้นปีนี้เราก็เลยอยากพาให้ทุกคนต่อยอดไปได้ไกลมากขึ้นเราก็เลยลองจับมือกับทางข้าวสารนะครับผมกับทางก้าวหน้าเองด้วยเพื่อที่ว่าไม่ใช่แค่ผู้ชนะที่คนเดียวที่จะได้แบบไปต่อยอดได้แต่ว่าคนอื่นๆที่เข้ามาประกวดนะครับมีความสามารถก็จะได้แสงแล้วก็ได้รับโอกาสตรงนี้ด้วยครับและอย่างพาร์ทเนอร์อื่นๆครับอย่างที่นิกก็มาเพื่อไทยมาเป็นไงบ้างค่ะในส่วนของคลินิกนะคะคือโดยทางคลินิกวนบุตรเองแล้วก็ตัวลูกไม้เองเนี่ยก็เห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับความคิดใหม่ๆความคิดที่หลากหลายมากขึ้นก็เลยเล็งเห็นว่าตัวเวทีการประกวดของ Mr. Bear Bangkok เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับคนที่มีความสามารถบุคลิกที่ดีและทัศนคติที่ดีได้เป็นอย่างดีค่ะให้เขาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ค่ะครับผมก็คืออย่างบอลบูดที่มาช่วยเราอะครับคือเขาไม่ได้มองว่าคนเฉพาะคนที่ทมคนผอมเท่านั้นถึงจะดูดีได้คนที่มีรูปร่างแบบไหนก็สามารถดูดีได้ถ้าดูได้รับการดูแลตัวเองได้รับการดูแลผิวจากทางบอลบูดนะครับส่วนทางคัพเปอร์ไทยเนี่ยที่เราจับมือครับร่วมกันนะครับเรามองในภาพของการทำซอฟต์พาวเวอร์เนาะเนื่องจากว่าตัวซอฟต์พาวเวอร์ที่เราต้องการที่จะผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเป็นทีป๊อปเองนักร้องเองหรือว่าจะเป็นทางซีรีส์เองนะครับรวมไปถึงการความตั้งใจของวงนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นแบร์เบสเดสติเนชันอินเอเชียให้ได้นะครับคือเราอยากจะดึงคนเข้ามา
เที่ยวประเทศไทยของเราอะครับในช่วงสงกรานต์ซึ่งเป็นการช่วงที่จัดมิสเตอร์แบงค์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในของเราเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งในเอเชียในการดึงนักท่องเที่ยวต่างๆร่วมมือเข้ามาเราก็เลยจับมือกับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราเนี่ยเพื่อผลักดันให้ภาพใหญ่แล้วก็ผลักดันให้ผู้เข้าประกวดของเราหรือว่าประเทศไทยของเราครับไปสู่เวทีโลกได้ดียิ่งขึ้นครับปีนี้เล่นใหญ่มีความกดดันมากไหมกดดันมากเพราะว่ากดดันมากแต่ว่าจริงๆอ่ะความกดดันเบาบางลงเมื่อได้เจอกับพาร์ทเนอร์ของเราได้ฮะไม่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยจริงๆที่อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะคือตอนแรกถามว่าพงแบบจะปั้นนักร้องได้ดีแค่ไหนผมก็ถามพงเป็นคนเป็นนักร้องเสียงเกียร์คนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ดูแลศิลปินเรื่องการร้องเพลงมาหรือแม้กระทั่งการทำซีรีส์เองก็ตามนะครับผมก็อยากให้น้องไปได้ไกลจริงๆตัวนิวแซนอย่างผู้ชนะปีที่แล้วเองครับก็เป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับได้ด้วยใช่แต่ว่าเราคนพบว่าโอ้ยการจะหาคนอย่างนิวแซนได้แบบทุกปีอ่ะมันแบบมันอาจจะต้องเป็นหนึ่งกับโชคดีหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ไม่เราไม่เรามีพาร์ทเนอร์เราที่จะมาช่วยกันเฟ้นหาเพชรเม็ดงามนะครับหาชายงามคุณหมีนะครับเพื่อที่จะประดับผลงานต่อไปครับผมพอปีนี้ไม่ได้ใหญ่ก็คือเราแค่เวทีเดียวใช่ไม่เวทีบิ๊กเวทีอันนั้นเหรอฮะใช่ครับเราปีที่แล้วเราก็จะแปลกรูปกันคือยังไงอ๋อยังเป็นอยู่ไหมครับหรือว่ายังไงครับอ๋อสำหรับเวทีMVP ใช่ไหมฮะเป็น CD ที่เป็น CD นะครับสำหรับการที่เป็น CD สำหรับปีนี้จะไม่ได้ดำเนินที่ต่อแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราคนพบว่าพอเราทำ BG ให้กับหลายๆคนแล้วเนี่ยเราคนพบว่าตัวเราใหญ่เราเป็นคนตัวใหญ่เราคนพบว่าพื้นที่ไหนที่เราอยู่แล้วเราสบายใจครับเราก็อยากมีพื้นที่ของเราเองมากกว่าคือเราไม่ได้บอกว่าการร่วมงานกับเวทีอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราคนพบว่าพอเมื่อเราได้ปั้นเด็กสักคนหนึ่งหรือปั้นน้องๆขึ้นมาในทีมพิมพ์หนึ่งแล้วครับเราคนพบว่าเราอยากดูแลเขาไปได้ไกลใช่ไหมที่สุดเราเลยพบว่าการมีเวทีของตัวเองอ่ะมันสามารถผลักดันเด็กๆของเราไปได้ไกลมากกว่าการไปเป็นเวทีใต้อันเดอร์คนอื่นอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากโฟกัสที่ตัวเวทีของเรานะครับผมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทาง MUT นะครับก็คือยังสามารถร่วมงานกันได้อยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้อยากโฟกัสว่าที่เป็นของเราให้เรามีทิศทางของเราแล้วก็จะได้ผลักดันเด็กของเราไปได้ไกลที่สุดที่เราอยากตั้งใจไว้ด้วยครับยืนยันว่าจบกันได้ดีจริงๆจบกันได้ดีครับวันนี้ก็ยังพูดคุยกันอะไรกันบ้างใช่ครับผมก็ยังมีพูดคุยอยู่บ้างอะไรครับก็อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในอนาคตอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นในฐานะซีดีแต่ว่าอาจจะไปช่วยซัพพอร์ตในพาร์ทอื่นกับเขามากกว่าไม่งั้นจะพูดในแง่ของประสบการณ์ที่ผ่านมาระหว่างการเป็นซีดีกับเป็นผู้จัดเวทีนี้เองครับมันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันเป็นไงบ้างจริงๆแตกต่างกันมากเลยครับเพราะว่าการเป็นซีดีเนี่ยคือการหาตัวแทนเพื่อไปส่งให้กับเวทีกองแม่แต่กลับกันเนี่ยพอเราเป็นกองแม่เองเนี่ยครับเราหาคนหาเด็กๆที่จะเพื่อมาต่อยอดเพื่อผลักดันให้เขาถึงแข่งด้วยตัวเองเราไม่ต้องส่งเด็กไปถึงมือใครนะครับเราส่งเด็กไปถึงความฝันด้วยมือของเราได้เองนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการประสบการณ์จากการเป็นซีดีของเวทีอื่นหรือการไปจัดเวทีอื่นนะครับก็คือเราได้รับรู้ข้อผิดพลาดเราได้รับรู้ว่าเฮ้ยเป็นประสบการณ์ครับถ้าเราไม่ได้จัดงานประสบการณ์แบบนั้นเราจะไม่มารู้เลยว่าถ้าเราต้องมาทำเวทีของตัวเองที่ดีเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณโอกาสครั้งนั้นมากๆที่ทำให้มีโอกาสแล้วก็ทำให้มีโอกาสถึงทุกวันนี้ได้ครับอย่างนี้คุณมองว่าทำเองสบายใจกว่าอันนี้มันรู้สึกยังไงครับก็จริงหมายถึงว่าเราทำเองถือว่าเราสามารถมีอิสระในการไอเดียไอเดียเบสีของเราได้เราสามารถกำหนดกติกาเราสามารถกำหนดพาร์ทเนอร์น่ารักน่ารักของเราเราสามารถหาพันธมิตรของเราเราใช้คำว่า friend of Mr. Bear คือแบบเพื่อนยิ่งหมีของเราเลยครับในการที่จะเขาเรียกอะไรอะในการที่จะสร้างสรรค์เวทีของเราเองในรูปแบบของเราเองโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับใครได้ในเวทีชื่อแบบนี้อนาคตจะต่อยอดไปยังไงบ้างครับผมตอนนี้คือเราครับปีที่แล้วนะครับเราจัดไปแล้วเนาะเป็นเวที Miss Bear International นะครับเป็นเวทีที่ประกวดรวมผู้ชายผู้หญิงจากทั่วโลกนะฮะก็ตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ20ประเทศแล้วนะครับก็มาประกวดที่ไทยในทุกปีนะครับในช่วงสงกรานต์เนาะเราเป้าหมายของเราคือทำให้เวทีนี้เป็นเวทีระดับโลกให้ได้นะครับเป็นเวทีที่ทุกคนที่เปิดพื้นที่ให้คนหุ่นหมีทั่วโลกนะครับคนหนุ่มหัดไททั่วโลกเนี่ยมีโอกาสแล้วก็คนรู้สึกว่าถ้าเป็นคนหุ่นหมีที่หน้าตาดีรูปร่างดีคนทนมีนะครับที่บุคลิกดีนะครับสุขภาพดีแล้วก็อยากเดินตามความฝันมีความสามารถก็อยากให้เดินมาที่เวที Mr. Bear ของเราครับผม